คณิตศาสตร์คือขนมหวานนะคะแต่คุณเก๋ถึงหน้าไม่หวานแต่น้ำตาลในเลือดสูงค่ะสวัสดีค่ะนะคะใครมาแล้วรวยดามาสวัสดีค่ะใครมาแล้วฝากกดหนึ่งหน่อยนะคะเราจะมาเตรียมตัวสอบภาคก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาพบกับครูเลดี้เก๋ๆค่ะแล้วก็น้องสมตุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะรอฮาดีซาลีเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนใครมาแล้วฝากกดหนึ่งหน่อยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะใครมาแล้วกดหนึ่งเลยแม่ใครกดหนึ่งขอให้สอบติดเลยจ้าปัญญานันท์สวัสดีค่ะครูนัทสวัสดีค่ะครูครูนัทสวัสดีค่ะน้ำตาลสวัสดีจ้าอ่ะมาแล้วกด1แล้ว1ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะอ่ะใครกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้สอบติดปีนี้เลยจ้าแบมวี่สวัสดีค่ะนะคะกิฟกิฟซอร์สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาติวภาษาอังกฤษแบบยั่วๆบทๆจวดจ้าดฟาดบึ้มกันนะคะวัยคนองสวัสดีค่ะ girl สวัสดี girl girl สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ girl ใครวะเนี่ยอ้าวสวัสดีหนูอ้าวสวัสดีจ้าอนุสิตในคอฉันนี่ใช่หรือเปล่าแนวฟิล์มสวัสดีจ้าสนธิยาสวัสดีค่ะกาญจนาสวัสดีจ้าสาว TR สวัสดีค่ะฝากกดแชร์แท็กเพื่อนนะคะ5คนจวดจ้าดฟาดบึ้มมาเลยค่ะกิตติวัฒน์สวัสดีค่ะทองสมิธสวัสดีเป็นยังไงบ้างจะสอบอะไรกันบ้างบอกครูเลดี้เก๋ๆหน่อยนะใครจะสอบสนามสอบพททั่วไปนะคะกด1นะคะกพกด2ค่ะนะคะใบประกอบกด3ค่ะทุกสนามสอบเลยแม่กด4จ้ะสวัสดีจ้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวข้อสอบกันของภาคก่อนะคะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกทมนะคะอาชีวะสปทรอบทั่วไปปี66นะคะหรือจะเป็นอปทหรือว่าจะเป็นในส่วนของใบประกอบวิชาชีพนะคะติ๊กกี้สวัสดีจ้าเลิศเมย์สวัสดีจ้าเมย์นะคะสวัสดีค่ะเมย์ตักกี้สวัสดีจ้าสนธิยาปังไม่ไหวสวัสดีฮะนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะงานที่โรงเรียนเยอะไหมมากศิลปะศิลปะหัตถกรรมนะคะกีฬาสีปีใหม่คริสต์มาสอ่านหนังสือไม่ได้อ่าน นะคะปิมสวัสดีค่ะ girl สวัสดีค่ะพันนุอะไรวะเนี่ยพันนุสดาสวัสดีค่ะหนูอิ้วบอกภาคกกทมใช่ตอนนี้ประกาศนะคะของภาคกกทมเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีในส่วนของภาคกกทมเนี่ยกูเก๋ว่ากทมสปทเนี่ยกทมกูเก๋ว่าง่ายกว่านะคะจากตัวข้อสอบนะคะที่ผ่านมานะคะหลายๆปีเนี่ยกูเก๋ว่าข้อสอบกทมไม่ยากมากแบบน่ารักน่ารักกรุบกรุบยั่วยั่วสวัสดีค่ะฝนสวัสดีจ้าสวัสดี1,900,000คนค่ะใครพร้อมเรียนแล้วฝากกด99ใครแชร์แล้วฝากกด99ค่ะแม่มาพบกับครูเลดี้เก๋ๆมาแล้วใครกดแชร์แท็กเพื่อนสาธุ99ขอให้สอบติดจ้ะแม่วันศรีสวัสดีวันศรีครูนัทสวัสดีแม่สวัสดีค่ะรุ่งชิวาสวัสดีจ้ะพรพันธ์สวัสดีสนธิยาสวัสดีค่ะโอ้กด99มาแน่นเลยนะคะครูสุกัญญาสวัสดีค่ะอุนี่นะคะธีรัตโทอะไรวะธีรตันสวัสดีค่ะธีรตันน่ากลัวมากแม่ธีรตันชุติการสวัสดีแอนนาสวัสดีจ้ะนะคะหนูอี้สวัสดีนะคะพานุสดาสวัสดีจ้าเกลอสวัสดี
กดแชร์ก่อนกดแชร์ก่อนแม่สมตุ๋ยบอกพี่ๆเขาเร็วๆพี่ๆคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจวดจานฟาดบึมออกออกสาธุ99สอบติดจ้าเสมยนะเฮ้ยหวัดดีเสมยนะเฮ้ยหวัดดีแซมฟิสิกส์หวัดดีค่ะสวัสดีน้องแซมรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะครูสอนฟิสิกส์แน่เลยนะคะเรามาดูกันค่ะเรามาดูข้อสอบอันแรกอันนี้เนี่ยจะมีทั้ง conversation แล้วก็มีทั้ง grammar นะคะเรามาดูกันตัวนี้เป็นสำนวนที่เจอบ่อยมากๆอันดับแรกเลยรัตยาสวัสดีนะคะเอบอกเจอช่องว่างอ่านตอนนิดนึงนางบอกว่าอะไร he's tall and handsome อันนี้บอกแล้วอุ๊ยแม่เขาสูงมากผลของการตีพ่อตีแม่เป็น braid นะคะ เขาสูงแล้วก็ handsome อันนี้ออกเสียงว่า handsome นะคะบางคนอ่าน handsome แม่เป็นญี่ปุ่น แม่เป็นญี่ปุ่น handsome ไม่ได้ handsome แปลว่าหล่อเป็น adjective แปลว่าหล่อค่ะแม่หล่อค่ะทั้งหล่อทั้งสูงผลของการตีพ่อตีแม่ไปเลย wow. แสดงว่าอันนี้ต้องเป็นการถามลักษณะนิสัย A B C D ใครเคยเรียนกับครูเลดี้เก๋ๆแล้วเนี่ยจะต้องรู้สำนวนนี้เลย หลักการทำข้อสอบคุณครูขาตัดช้อยที่ไม่ใช่อันนี้วัดเรื่องสำนวนและการใช้คุณครูขาพิมพ์หนึ่งแล้วตอบมาจวดพิมพ์หนึ่งตอบจวดแม่สวัสดีค่ะทีนคุณครูเพ็ญมณีมุ่งเป็นสวัสดีค่ะนุสราสวัสดีฮะพิมพ์แล้วตอบเลยใครตอบคนนี้ได้โคตรปังเอาแนนท่าร้อยแนนท่าร้อยแนนร้อยค่ะร้อยนัดเนียนสวัสดีลูกแนนเดี๋ยวเจอกันในเพจคุกเก๋ต่อ3ทุ่ม ใบเฟิร์นใบเฟิร์นรัชดาพรเอาเธอมีข่าวกับน้องนายนี่ลูกมาดูเก๋ไลฟ์ด้วยใบเฟิร์นเข้ามาดูเห็นไหมคะเพจนี้ปังไม่ไหวใบเฟิร์นยังมาดูเลยฮะสวัสดีค่ะตอบมาเลยจ้ะพิมพ์พักตอบอะไรพิมพ์หนึ่งตอบเลยถามว่าเขาเป็นคนลักษณะอย่างไรถ้าเคยเรียนเพลงกับครูเลดี้เก๋ๆจำนี้ได้ปะลุกไหลเอาไหลดูเหมือนลูกดาวดูเศร้าดูซึมลูกฟอร์เวิร์ดทูตั้งตาคอยอีกด้วยลูกกินทูซึมเรื่อยลูกกับทูนับถือนับถือทุกคนเงียบกันหมดเลยคะทุกคนไม่ตอบเลยจ้ะเพราะว่าไม่มีใครตอบไม่กล้าตอบใช่ไหมจ๊ะไม่มีใครกล้าเสี่ยงตายเลยค่ะไม่มีใครกล้าเสี่ยงตายเลยค่ะที่นี่เป็นไลฟ์ผีนะคะไลฟ์ไซเลนท์ฮิลค่ะถามไปก็ไม่ตอบเลยยากใช่ไหมล่ะยากใช่ไหมล่ะสมหญิงอาซันอาเมงตอบเดี๋ยวนี้ใครจะเป็นหน่วยกล้าตายเริ่มเร็วไฟมาแล้วไฟมาแล้วหนูเจี๊ยบมาแล้วมาแล้วไฟจ้าฮาและกันหนูเจี๊ยบเสียงตายแล้วข้อหนึ่งตอบข้ออะไรตอบข้ออะไรคะปุ้ยก็ตอบตามเพื่อนไปเลยสิคะเพื่อนตอบอะไรตอบตามมาเลยจ้ะเป็นการถามลักษณะนิสัยเนี่ยแสดงว่าเป็นการบอกรูปร่างลักษณะค่ะไม่ใบ้นะ A B C D A B C D ใครตอบขอให้ปีนี้สมหวังหมันหมานสาธุ99จ้ะเริ่มเลยไปค่ะขอเสียงคนที่ยังอ่านหนังสือไม่จบรัวหัวเราะมาหน่อยจ้าขอเสียงงานค้างที่โรงเรียนรัวหัวใจหน่อยจ้าเลิศนะคะทั้งหัวเราะทั้งหัวใจปอดยกไปแล้วแม่สังเกตนะคะหลักการดูอันนี้ก็คือ he's tall and handsome สูงมากสูง200เมตรอะแล้วก็หล่อมากด้วยเป็นการถามลักษณะรูปร่างลักษณะหน้าตา look like เพลงของครูเลดี้เก๋ๆค่ะ look like เอาไล่ดูเหมือน
look like a like เป็นกริยาแปลว่าดูเหมือนแสดงว่าตอบเลยว่าเขาดูเหมือนเป็นยังไงบ้างเขาสูงแล้วเขาก็หล่อนั่นเองตอบไปเลยจ้วดตอบ A ใครตอบถูกรัวหัวใจจ้าใครตอบถูกกด99แอบดูเพื่อนด้านบนแชทกด99ฮะเลิศเลิศมากนะคะโอเคแต่ครูเก๋เขาก็บีบอะไร What does he like like ตัวนี้เนี่ยหมอลำอภัยชัยอ้าวลูกศิษย์แม่มาดูอีกหนึ่งหวัดดีหมอลำคิดถึงคิดฮอดเด้อมาแม่จุ่มหนึ่งที อยู่ในพอด VIP ภาษาอังกฤษครูเลดี้เก๋ๆสวัสดีลูกหมอลำนะคะฉันมาไลฟ์ในเพจนี้แกมาดูฉันเพราะฉันในไลฟ์ในกลุ่มเธอไม่มานะฉันเสียใจแท้หมอลำมัวแต่ไปเต้ยหมอลำแกมัวแต่ไปเดาๆๆเป็นนะฮันเสียใจแล้วนะธิดารัตน์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะธิดารัตน์สวัสดีค่ะแต่ like ตัวนี้เนี่ยเป็นกริยานะคะมี3ความหมายใครบอกได้แปลว่าอะไรได้บ้าง1แปลว่าชอบค่ะตัวนี้เจอบ่อยนะ2แปลว่าเหมือนค่ะความหมายที่3แปลว่าเช่นค่ะ like หลักการจำนะคะเขามีการวิจัยว่าการจำที่ดีเนี่ยควรอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงเก่งมากควรอ่านออกเสียงออกมาค่ะเพราะว่าเราจะได้จำได้ง่ายขึ้น like มี3ความหมายชอบเหมือนเช่นจำไว้นะชอบเหมือนเช่นชอบเหมือนเช่นแต่ในบริบทนี้เนี่ยแปลว่าชอบค่ะใน What does he like เขาชอบอะไร How does he like เขาชอบมันอย่างไรอันนี้ผิดค่ะ Oh no What is he like ตัวนี้เคยออกกาดอกไม้จันทร์ค่ะเป็นการถามว่าเขาเป็นคนลักษณะอย่างไรค่ะเขาเป็นคนอย่างไรเขาเป็นคนอย่างไรเช่น What is Kuge like? Kuge crazy Kuge เป็นคนป่วงเสียเส้น Kuge smart Kuge เป็นคนที่ smart heart เห็นไหมคะชอบกินอาหารหมาเห็นไหมลูกตามเก็บยั่วๆครับดีมากนะคะหมอลำ Kuge หยอกๆพนิดาสวัสดีค่ะเราไปดูข้อ2กันเลยนะคะใครเข้าใจฝากกด99เลยค่ะเจอแบบนี้ง่ายเลยค่ะเจอเย็ดเมื่อไหร่เจอไม่ครูเก๋ขอโทษค่ะมันติดกันพอดีเจอคำว่า yet เมื่อไหร่รู้ทันทีค่ะ since for already just yet since for ถ้ามีคำว่า since มีอะไรบ้างคำนี้เจอเมื่อไหร่เป็น present perfect ค่ะ for already just yetเจอคำว่า since for already just yet since for already just yet ต้องเป็น present per อะไรคะ per เจอ perfect หรือ per ฝันคะ present perfect ค่ะทันทีค่ะ present perfect จะต้องมี verb to have บวก verb ช่อง3จำไว้นะคะต้องมี verb to have หรือ has บวก verb ช่องที่3ค่ะมาแล้วจ้ะนิตยาปังไม่ไหวนัททีเก่งมากพัชรนัทน่ารักที่สุดเลยสุริสาปังจวดแม่อันหนูแอลสวัสดีเจอแบบนี้เจอเย็ดเมื่อไหร่ไหวมันค่ะเย็ดขอบใจนะถ้าไม่ได้แก่คงตอบไม่ได้ไอยต้องใช้กับ has ได้ไหมคะตัดออกค่ะยกเว้น oh, no. ตัวที่ใช้กับ have มี I you weday เราใช้กับ have ค่ะแต่ has เราใช้กับ he she แล้วก็ it เก่งมากค่ะแสดงว่าคำตอบที่ออกมี have บวก verb ช่อง3จวดเลยแม่จวดเลยพี่น้องตอบไปเลยค่ะตอบข้อ B ค่ะใครตอบถูกรัวหัวใจจ้าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆจ้ะI haven't eaten anything yet. แกฉันยังไม่ได้ eaten ไม่ได้กินอะไรเลย yet ตัวนี้แปลว่ายังค่ะยังไม่ได้ทานอะไรเลยครูเก๋คะแล้ว ate อันนี้เป็น verb 2ค่ะเป็นเรื่องราวในอดีตตัดออกนะคะ ate ตัวนี้เป็น verb 1เป็น present simple tense บอกเรื่องทั่วไปแต่ถ้าเป็น verb 2เนี่ยเป็นการบอกเรื่องราวในอะไรคะ1อดีต2อดูตพิมพ์มาค่ะนะคะอดีตกด1อดูตกด2ค่ะ
คงไม่มีคุณครูท่านไหนตอบ2นะคะอดูดกับแม่นะคะใครบอกครูเลดี้เก๋ได้นะใครบอกครูเลดี้เก๋ได้ดิดเป็นอดีตของอะไรคะใครบอกได้เก่งมากดูค่ะดิดอะเป็นอดีตของดูแต่ยูคืออนาคตของไอพามพามคุณครูขาแกล้งหัวเราะหน่อยได้ไหมคะใครไม่แกล้งหัวเราะนะคะขอให้ทักแชทใครไปเขาก็ไม่ตอบคุณครูค่ะเศร้าล้นหนึ่งอันนี้เนี่ยหลักการออกเสียงนะคะ B จะเป็น silent sound คือไม่ออกเสียงค่ะอันนี้ไม่ออกเสียงพัมเบอร์ตีให้นมเบี้ยวเลยพัมเบอร์ตีให้นมเบี้ยวเลยเรียนกับครูเลดี้เก๋ๆแล้วตัวนี้ออกเสียงว่า plumber แปลว่าช่างอะไรคะ1ช่างแอร์ในตำนาน2ช่างประปรา1หรือ2คะ1หรือ2คะพิมพ์ค่ะดูจากด้านหลังค่ะนางบอก water pipes มีคำว่าน้ำแสดงว่าเป็นช่างประปานะคะนาทีสวัสดีจ้ะว้ายไม่เก๋สวยมากไม่สวยลูกถึงไม่สวยแต่ไม่ว่างพอรับจ้างกรีดยางพาราเด้อนะคะขอบใจจ้าคิดถึงนะจ๊ะสวัสดีคุณครูทุกๆคนนะคะ A plumber is a person A plumber เป็นบุคคลเป็นคนเว้ยไม่ได้ใบค่ะเป็นคนว้ายเป็นคนละเราใช้อะไรไม่ใบนะจ๊ะเป็นคนพิมพ์3ตอบจวดถ้าไม่ตอบจะหมุนไปเรื่อยๆฮะลัดใครตอบได้คนแรกขอให้สอบติดได้อันดับ1เลยค่ะเริ่มเลยค่ะเอ๊ะขอเสียงคนสอบติดรัวหัวใจปีนี้อ่านหนังสือปีสุดท้ายรัวหัวใจหน่อยจ้ะวัยรุ่นลัดคำตอบที่ออกง่ายมากคุณครูขาหลักการนะถ้าเป็นคนนะคะคุณครูขาและตามด้วย repairs เป็นกริยาแปลว่าซ่อมคำว่า repair เนี่ยเท่ากับคำว่าอะไรได้บ้างคำแรกคือ fix เนี่ย fix f i x fix repair หรือคำว่า mend นะเป็นกริยาแปลว่าซ่อมค่ะแปลว่าซ่อม a plumber is a person who repairs damaged water pipes pipe ตัวนี้แปลว่าท่อค่ะท่ออะไรท่อน้ำที่ damaged ถูกเสียหาย where เป็นสถานที่ตัดไหมคะสถานที่ตัดออกเมากาว oh, no. when เมื่อต้องตามด้วยสิ่งที่เป็นเวลาตัดไม่ตัดตัดแล้วสอง that ต้องใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่คนตอบจั่วตอบเอใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะจวดที่สุดค่ะเนี่ยหลักการเรื่องนี้มักจะเจอในข้อสอบกพ.นะสอบปถบางปีมีเนี่ยทุกสนามสอบจะต้องมีเรื่อง relative pronoun เรื่องนี้ค่ะหลักการง่ายๆคือถ้าด้านหน้าเป็นคนเราใช้ด้านหลังเนี่ยเป็นกริยาเราใช้ who แม่แล้วถ้าด้านหลังเป็นคำนามล่ะให้จำเลยด้านหน้าต้องเป็น who's ครู lady เก๋ๆแล้วถ้าด้านหลังเป็น subject verb ตอบไปจวดถ้าด้านหน้าเป็นคนให้ใช้เป็น whom ทันทีค่ะซึ่ง whom ทำหน้าที่เป็นกรรมฮูแสดงความเป็นเจ้าอะไรคะเจ้าของหรือเจ้าโลกเจ้าของค่ะครูเก๋แล้วเมื่อกี้นี้ล่ะเป็นคนแต่เป็นฮูเพราะตามด้วยกริยานี่คืออุ๊ปซอรี่นี่คือหลักการดูค่ะด้านหลังเป็น verb ตอบฮูจวดด้านหลังเป็น subject กับ verb เป็นฮูมเป็นกรรมเนี่ยถ้าเป็นนามด้านหลังเป็นนามแสดงความเป็นเจ้าของตอบฮูสค่ะใครเข้าใจฝากกด99ใครอยากให้อธิบายใหม่กด88ค่ะจวดจาดฟาดบึ้มสวัสดีคุณครูทุกๆคนนะคะสวัสดีเด้อจ้าเอาอย่าพึ่งสิคุณพี่นิตยาปังไม่ไหวแม่นิตยานะคะอุ้มน้องแมวน่ารักเลยนะคะน้องแบลบุญชูกันนุกหวัดดีจ้ารุ่งที่ว่าพี่บุ๋มคิดถึงพี่บุ๋มผู้เป็น FC ตอบทุกโพสต์ในเพจ Facebook คุเก๋นะคะ
พูดทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้แม่ให้ครูเก๋แล้วนะคุณครูขาเรามาดูกันต่อ Chicago is a place Chicago เป็น place เป็นสถานที่เป็นสถานที่ค่ะคุณครูขาตอบจวดไปเลยไม่ต้องรอคำตอบค่ะซีไทยสวัสดีค่ะมาดูครั้งแรกสวัสดีค่ะคุณครูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝาก Facebook ในเพจ Facebook ครูเก๋ด้วยนะคุณครูอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วไปกด follow หน่อยแม่สุวคนอินป้องค่ะในเพจนี้เนี่ยสรุปภาษาอังกฤษทุกๆวันนะคะมีคำถามภาษาอังกฤษฝากติดตามด้วยนะคะสุวคนอินป้องจ้ะแม่หยิบมือถือใคร follow แล้วใครติดตามกดดาวแล้วกด1ให้ครูเลดี้เก๋ๆหน่อยขอบพระคุณค่ะครูเกมีกลุ่มสรุปภาษาอังกฤษนะคะคุณครูเข้าไปจอยในกลุ่มนี้ได้เลยนะแล้วคุณครูคนไหนที่จะแบบเฮ้ยอยากแบบเรียนตัวเป็นๆคุณครูในช่วงปีใหม่30ถึงวันที่3ครูเกสอนวันสุดท้ายของนะคะของนักรวมพลยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์เจอกันได้ที่ร้อยเอกคุณครูจวดนะติวแบบทั้งวันจวดจ้าฟัดบึ้มครูเกเป็นวันสุดท้ายนะคะใครมาเรียนได้เลยแนะสถานที่ตอบไปเลยค่ะคุณครูขาตอบข้อ4ค่ะคือคำว่า where เพราะเป็นการบอกสถานที่ Chicago is the place เป็นสถานที่ที่ซึ่ง I was born ที่ฉันได้ทำไมคะเกิดนั่นเองค่ะแต่ when ต้องบวกเวลาตัดออกค่ะ oh, no. who ต้องเป็นคนที่เป็นประธานตัดออกค่ะ oh, no. that is ตัวนี้ผิดค่ะเพราะสถานที่จวดไปเลยว่าต้องใช้คำว่า where ใครเข้าใจกด99คู่เกมานี่เหรอคะใช่ใช่ครูเก๋มาที่นี่นะคะมาช่วยน้องๆ นะคะมาช่วยเพจของครูแก๊ปนะคะมาจวดจ้าดฟาดบึมมาให้ความรู้ค่ะและใครสนใจนะคะช่วงปีใหม่30ถึง3มาเรียนได้เลยคุณครูเจอกันทุกวิชาแน่นๆจวดใครอยู่กับครูเก๋ตอนนี้ฝากกด99หน่อยแม่There's too much. There's too much. สังเกตค่ะคำว่า much ต้องบวกนามนับได้กด1นามนับไม่ได้กด2ค่ะนามนับไม่ได้ถูกไหมคะนามนับไม่ได้เติม s ได้ปะไม่ได้ค่ะ oh no เนี่ยแต่ many ต้องบวกนามนับได้พระหูพจน์ค่ะนามนับได้พระหูพจน์แสดงว่าคุณครูขาตอบจ้วนเลย rocks เติม s เป็นคำนามแปลว่าหินเติม s ได้ปะไม่ได้ตัดออกค่ะ oh, no. people แปลว่าคนที่มากกว่า1ตัดไม่ตัดตัดแล้ว2ค่ะ oh, no. ครูเก๋มาหาครูแก๊ปครูเก๋มาหาครูแก๊ปใช่ค่ะน้องแก๊ปสุดหล่อสอนเลขอะไรนะคณิตศาสตร์คือขนมหวานนะคะแต่ครูเก๋ถึงหน้าไม่หวานแต่น้ำตาลในเลือดสูงค่ะเบาหวานขึ้นตาไงคะคุณครูเนี่ยค่ะ bottle เติม s ตัดไปได้เลยเป็นพลาสเป็นอะไรคะเป็นขวดพลาสติกแสดงว่านับได้ dirt ไม่เติม s dirt แปลว่าฝุ่นค่ะคำว่ารักมันกลายเป็น dirt ไปแล้ว much บวกน้ำนับไม่ได้น้องมัดบวกน้ำนับไม่ได้จะไม่มีการเติม s many ต้องบวกน้ำนับได้พหูพจน์เช่น birds สมตุยเป็นนกนับได้ many birds ผมนับไม่ได้นะคะ much hair และ hair ตัวนี้ห้ามเติม s นะคะห้ามเติม s นะคะคุณพี่เติม s จะไม่ได้แปลว่าผมนะคะครูเลดี้เก๋ๆไม่สามารถพูดออกมาได้แต่ว่าจะวาดให้ดูนะคะแฮ hey, ถ้าแฮ hey, เติม S มันจะแบบมันจะหยิกๆฮะคุณพี่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะมันจะแปลว่าใช่คะคุณครูแปลว่าหมออ้อย
ไม่ได้นะคะจับตรงๆหยิกแล้วนึ่งตอบไปเลยจั่วตอบซีฮะใครตอบถูกรัวหัวใจจ้ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ There's too much dirt in the waterThere's too much dirt in the water. แกมันมีแบบ dirt ฝุ่นน่ะหรือสิ่งปฏิกูลน่ะในน้ำเยอะมากแม่ใครเข้าใจกด99ค่ะจวดจ้าดฟาดบึ้มไปดูกันต่อค่ะคุณครูใครสนใจคอร์สครูเก๋ก็มาเรียนได้นะซื้อ1ได้ถึง3จวดจ้าดและใครที่อยากติวสดเจอกันได้30ถึงวันที่3มกราคมค่ะก็แหกโค้งจวดจ้าดปีใหม่ไปเลยสิคะทุกวิชากับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์แม่เก๋จะไปติวที่ม.สวนสุนันท์ที่20ธันวาคมปิดรับสมัครหรือยังครับแม่มาเรียนได้ใช่ที่สวนสุนันท์จ้ะยังไม่ปิดรับสมัครหนูไปสมัครได้เลยค่ะของคณะครุศาสตร์เนาะเออไปเรียนได้เลยจวดๆจ้ะ My dad bought แปลว่าซื้อเป็น verb 2เนี่ยซื้ออะไรซื้อ mobile phone อันนี้ไม่อ่าน mobile นะคะตีให้นมเบี้ยวเลยออกเสียงตามค่ะ mobile ถ้าอยากออกเซ็กซี่ออก mobile ไปได้เลยค่ะ mobile phone พ่อฉันนะซื้อมือถือมาแกนะคะ iPhone 18อ่ะมี3ซิมมีเสาอากาศโทรออกเองได้อยู่ๆดีก็ระเบิดใส่หูดังปั๊มหูขาดแล้วนึ่ง wow. พ่อซื้อมือถือให้กับฉัน for my birthday นะสำหรับวันเกิดของฉันเนี่ย bought a mobile phone to for at หรือ on to จวดเลยข้อนี้ง่ายมากจวดอันนี้ง่ายมากเนี่ยนี่เจอครูเลดี้เก๋ได้คอร์สไปคอร์สประดับเสมารับรองผล5วัน4คืนจังหวัด101นะคะเป็นคอร์สรับรองผลนะครูจวดมากบอกเลยใครมางานนี้สอบติด 99% นะคะที่ไม่ได้เพราะอะไรคะเล่นเข็มซ่อนตาดำเวลาครูเก๋สอน นะคะตอบไปเลยจวดตอบข้อ A จ้าเก่งมากพัชรณัฐสุกัญญาเก่งมากชุติการเก่งมากเอิร์นเก่งมากแม่ฝ้ายเก่งมากจันทิมาเก่งมากหมอลำลูกศิษย์แม่เก่งมากหมอลำลูกเป็นเอกอังกฤษเนาะใช่ไหมครูเก๋จำได้ My dad bought a mobile phone to me for my birthday พ่อฉันซื้ออะไรคะมือถือให้กับฉัน to แปลว่าอะไรให้กับฉันสำหรับ my birthday for สำหรับไม่ใช่ค่ะเนี่ยตัดออกเมากาว at ที่ผิด on to เพราะบนเกี่ยวผิดค่ะเหมือน you give me you give สมตุย to me คุณให้สมตุยกับฉัน to me ให้กับใครใช้คำว่า to นั่นเองค่ะใครเข้าใจฝากกด99ค่ะเก่งมากเยี่ยมค่ะHey you will succeed เป็นกริยาแปลว่าประสบความสำเร็จแน่นอนคุณครูขาการสอบครั้งนี้เนี่ยมันต้องใช้ความอดทนเนาะคนสำเร็จไม่ใช่คนที่เดินไวแต่เป็นคนที่ก้าวไม่หยุดดังนั้นคุณครูสู้ๆนะคะก็บอกแล้วว่าป้าข้างบ้านรอผลคะแนนอยู่ติดยังลูกติดยังติดยังจ๊ะป้าข้างบ้านถามได้เป็นข้าราชการยังนะคะเอาบาปตีแม่งเลยนะ Don't do it you succeed if you keep trying คุณจะสำเร็จถ้าคุณ keep trying คุณพยายามต่อไปแสดงว่าขออย่าอ่อนแอแม่จะร้องไห้โอ๊ยตั้งแต่เรียนมาครั้งนี้แหละที่ครูเก๋เรียกชื่อบ่อยขนาดนี้พัชรณัฐเพราะมันขึ้นหนูขึ้นมาตัวท็อปๆเลยลูกขึ้นมาโต๊ะท็อปคุณครูจำไว้นะครูเก๋เรียกชื่อใครบ่อยติดปีนั้นทุกคนสาธุเด้อหมานฮะจริงๆคุณครูก็หมายความว่าคนนั้นน่ะเข้ามาเรียนบ่อยๆจริงๆนะครูแล้วตอบได้เยอะๆถ้าอยากตอบได้ก็แอบลอกเพื่อนไปสิคะอย่ายอมแพ้ตอบไปเลยตอบข้อ B ค่ะใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะ give up แปลว่าอย่ายอมแพ้เท่ากับคำว่า given give up give in หรือเท่ากับคำว่า surrender หรือเท่ากับคำว่า yield ก็ได้ค่ะเป็นกริยาแปลว่ายอมแพ้มีอะไรบ้างคะการจำศัพท์ต้องจำเป็นเซตภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนเลขที่ครูแก๊ปสอนแหละมันต้องฝึกฝนแต่มันแค่คนละซีก
แต่จริงแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษอ่ะมันก็เหมือนเล่นเกมส์คุณครูคือถ้าเราไม่รู้สูตรเราอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยในการทำข้อสอบแต่ถ้าเรามีสูตรแล้วเรามีศัพท์นั่นแหละคุณครูมันทำให้เราปังภาษาคุณครูอย่าทิ้งภาษามันคือภาษีที่ติดตัวเราไปคุณครูบรรจุแล้วคุณครูก็ต้องไปสอบ CEFR เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะดังในภาษาอังกฤษมันก็ยังวนเวียนอยู่กับเราครูเก๋ไปอบรมคุณครูที่เป็นคุณครูในโรงเรียนนะก็ต้องสอบ CEFR คุณครูอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องได้ B1 นะให้ปังหน่อยก็ C2 มันมี A1 A2 B1 B2 C1 C2 เนาะมันเป็น6ระดับอันนี้เป็นตัวชี้วัดเลยดังนั้นเนี่ยอย่าทิ้งภาษาคุณครูเอาให้มันได้Give up, give in, like a you surrender. Give up, give in, like a you surrender. เอาใหม่เนาะ Give up, give in, yield, surrender. นะสมตุยร้องพี่เขาฟังใครอยากเห็นสมตุยร้องกด99หน่อยแม่ Give up, give in, like a you surrender. เรียกชื่อหนูหน่อยดัชชี่ก็เอาไปเลยลูกนัททีเอาไปเลยลูกไฟหวัดดีจ้าเคยติวที่หาดใหญ่ที่โรงแรมนั้นแน่เลยที่มันชื่ออะไรวะไอดะไออะไรสักอย่างนึงใช่ไหมจำได้ครูเก๋จำได้เลยว่าเก๋ใส่ชุดอะไรคุณครูจำได้ไหมฉันจำได้ครูเก๋ใส่ชุดแบบสีขาวแล้วเป็นลายดอกคุณครูจำใช่ไหมถ้าใช่กด99คุณครูไฟใช่ไหมฉันจำได้นะคะเออเลิศแล้วก็มีคนแบบอัดวิดีโอด้วยเออเป็นผู้ชายคนนั้นสอบติดไปแล้วฉันจำได้จำได้ขนาดนั้นเลยนะคะนะคะดังนั้นใครไม่ตอบนะคะฉันสวบเด้อ give back แปลว่าเป็นกริยาแปลว่าคืนให้นะ give up ยอมแพ้ give away put away แปลว่าวางเข้าที่ค่ะนะวางเข้าที่เช่น I will put away สมตุยกูเก๋จะเอาสมตุยเข้าที่แหละเข้าโรงโรงเย็นด้วยนะสมตุยชอบเย็นๆสมตุยเอาสำลีไหมลูกนะคะเออนะต่อไป look up ป่ะล่ะ look up เงยหน้าหาคำแปลว่าเงยหน้าหรือแปลว่าหาคำศัพท์ก็ได้ look out ระวังลูกดาวอ่อนดูถูก look over ตรวจสลลลอบนี่แหละค่ะครูเก๋เรียกชื่อหน่อยได้เลยค่ะทองสำริดหวัดดีจ้ะชื่อน่ารักเลยนะทองสำริดนะคะขอหน่อยได้ไหมนะคะทองสำริดนะคะไปต่อข้อ8ค่ะI haven't been outside Thailand. ฉันไม่ได้อยู่ฉันไม่ได้ไปข้างนอกประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลา many years หลายปีเป็นการบวกรวมเวลาอันนี้เรารู้เลยเป็น present perfect ตอบจ้วนเลยค่ะ present perfect ตอบจ้วนเลยค่ะ A B C D ไปฮะอนุรักษ์สวัสดีจ้าสุดารักษ์สวัสดีค่ะข้อนี้ง่ายมากหลักการจำจดค่ะกาดอกไม้จันทร์ออกแน่นอนจดค่ะพูดตามครูเก๋ค่ะสิ้นจุดเริ่มต้นฟอนั้นรวมเวลาสิ้นจุดเริ่มต้นฟอนั้นรวมเวลาสิ้นจุดเริ่มต้นเช่นครูเก๋มีแฟนชื่ออะไรคะคุณครูไม่อยากอวดเลยอ่ะไม่อยากอวดเลย1หมอปลา2ลุงพลนะฮะ3พระบิดาพักพวกไปต่อ4น้องนายน้องนายฉันจะไปเป็นใบเฟิร์นหน้าคล้ายๆอยู่นะอันนี้ใบหนาดใบหนาดใครบอกพระบิดาคะคุณพี่ใครบอกพระบิดาคะคุณพี่นะคะตำนานนะคะนะคะอ่ะเป็นแฟนกับพระบิดาก็ได้เช่นครูเก๋บอกว่าครูเก๋คบกับพระบิดาตั้งแต่เป็นเอมบริโอเป็นตัวอ่อนในท้องแม่เป็นไซโกตเราต้องใช้ซินส์ถูกไหมเพราะจุดเริ่มต้นครูเก๋คบกับหมอปลาเป็นเวลา100ปีนะคะอีกวันพรุ่งนี้เผาเลยเราใช้เป็น for 100 years for 100 years ซินส์จุดเริ่มต้น for นั้นรวมเวลาตอบจวดแม่ตอบไปเลยค่ะตอบข้อ A ใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะอะไรนี่เนี่ยเขาบอก I haven't been outside Thailand for many years ฉันไม่ได้ไปข้างนอกประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลาหลายปีมาก on บนตัดออกค่ะเมากาวเมาค่ะแม่เมายาดอง
ago ผ่านไปแล้วนะน้องนายน่ารักเนาะนาทีบอกอ้ำฉันก็อ้ำนะลูกนะอ้ำเตียนลวนอ้วนเตียนล่ำ since ต้องจุดเริ่มต้นอันนี้ผิดค่ะ oh, no. เราไปดูกันต่อข้อที่9ค่ะเอาเอาจดแล้วคุณครูจบแล้วค่ะสำหรับนะคะคอร์สประดับนะคะเสมานะคะวันที่30ธันวาคมถึง3มกราคมใครอยากติวสดกับครูเลดี้เก๋วันที่3สุดท้ายจุกๆแน่นๆนะคะพร้อมข้อสอบจริงทั้งหมดนะคะแล้วก็มีข้อสอบย้อนหลังด้วยใครสนใจก็สมัครที่นี่ได้เลยนะคะนี่ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์จวดจาดฟาดบึมและสำหรับใครเพิ่งมาดูใหม่ใครไม่เคยแบบเฮ้ยเจอครูเก๋ติวเลยกด1ให้หน่อยได้ไหมคะครูเก๋มีกลุ่มสรุปภาษาอังกฤษนะคะฝากติดตามด้วยนะคุณครูขาใครอยากติวสดมาสมัครได้เลยยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะแล้วฝากติดตามใน Facebook ครู Lady เก๋ด้วยนะคะในเฟซนี้เนี่ยจะมีสรุปภาษาอังกฤษทุกๆวันแล้วก็มีคำถามวันละข้อแล้วก็อัปเดตข่าวสารนะคะของข้าราชการนะคะสัวคนอินป้อง follow ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกลุ่มนะคะรวมพลยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะคะที่อุตส่าห์มาเรียนกับครู Lady เก๋ๆกันนะคะก็สำหรับวันนี้ครู Lady เก๋ๆสวยๆเซ็กซี่และน้องสมตุ๋ยค่ะนะคะต้องขอลากันไปก่อนนะครับนะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคอร์สประดับเสมารับรองผลเจอแบบครูเก่งๆเยอะมากนะคะเจอครูแก๊ปนะคะชั้นนำของเลขครูเก๋เป็นทีมตำบลนั่งครูเต้นหน้าห้านภาษาอังกฤษวันสุดท้ายครูตีอารมณ์ดีภาษาไทยนะคะมีครูนุ่มใช่ไหมกฎหมายแล้วก็มีอีกหลายๆอันแบบเรียนจนถึงเที่ยงคืนครูเรียนให้ปอดโยกเรียนให้สมองไหลเรียนให้ตับม้ามตาย wow. นะคะปลุกให้มาอ่านหนังสือเคาะที่ดอร์เคาะประตูเลยฮะและให้ wow. ทุกคนอ่านหนังสือปีใหม่งดสังสรรค์เราจะติวให้จบบรรจุติดค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเลดี้เก๋ๆสุดๆสุดเซ็กซี่ต้องขอลากันไปก่อนนะคะ3ทุ่มไปเจอกันในเพจได้ของครูเลดี้เก๋นะคะก็จะติวเพิ่มอีกนะคะ พี่บุ๋มเซลว่ะขอบคุณค่ะครูพี่เลดี้เก๋ๆไลน์มากพกลูกไปด้วยได้ไหมพี่บุ๋มพกลูกมาด้วยเดี๋ยวจะเจิมลูกเดี๋ยวจะให้สมตุ๋ยตัวที่2ของน้องทิวาสำหรับวันนี้ครูเลดี้เก๋ลากันไปก่อนนะคะใครสนใจสมัครได้เลยกับในเพจนี้นะคะไปแล้วนะคะใครสนใจคอร์สครูเลดี้เก๋ภาษาอังกฤษมาเรียนได้กับครูซื้อ1ได้3นะใบประกอบปูพื้นฐานติวครูผู้ช่วย 1,290 ซื้อ1ได้ถึง3จวดด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ